สวัสดีครับแฟนๆ GH Headline พวกเราเล่นคราวครับผมเนร้องนำครับผมผมตาวกีตาร์ครับเป็นยังไงบ้างเหรอเหมือนเราได้เจออะไรใหม่ๆมากขึ้นเนาะก็จริงๆเป็นปีเราเพิ่งเซ็นสัญญากับเวเฟอร์มา1ปีใช่ไหมครับก็เป็นปีที่ได้เจอคนมากมายแล้วก็เจอเรื่องใหม่ๆที่ไม่เคยทำเช่นแบบได้ออกไปเล่นงานเฟสติวัลบางงานนะครับแล้วก็ได้ทำอะไรใหม่ๆได้ทำเพลงใหม่ๆได้เจอคนใหม่ๆก็สนุกมากครับเป็นปีที่สนุกของพวกเรา2คนมากถือว่าเป็นปีที่เปลี่ยนแปลงอะไรก่อนหน้านี้มาอยู่เหมือนกันค่อนข้างเยอะเลยใช่ครับน่าจะเปลี่ยนเป็นปีแบบแรกๆที่แบบพวกเราก้าวสู่จากแบบวงอินดี้สู่เรียกว่าไงมันเป็นการทำงานอีกรูปแบบนึงใช่คือปกติเราจะทำเพลงกันมา2คนตลอดแล้วทีนี้พอมีค่ายเข้ามาก็เหมือนมีทีมงานเข้ามาเยอะขึ้นเจอคนมากขึ้นครับก็กลายเป็นทีมใหญ่ขึ้นแต่ว่าไอเดียส่วนใหญ่ก็ยังมาจากพวกเรา2คนอยู่ครับ มีพี่ที่ค่ายทักมาครับทักมาใน DM ของเลนคลาวครับว่าเขาชอบเพลงนะสนใจแบบมาคุยกับวอร์เนอร์ไหมอะไรเงี้ยก็เลยได้เข้าไปคุยกับเขาแล้วก็เหมือนแบบแอททิจูดตรงกันการทำงานน่าจะตรงกันเลยครับโอเคได้ลองเซ็นสัญญากันดูครับแล้วก็เนี่ยฮะยาวมาจะถึงวันนี้ตอนนั้นน่ะผมจะทำวงกับตาวนี่แหละเหมือนแบบส่งเพลงส่งเดโมคุยกันเรียบร้อยแล้วจะต้องปล่อยเพลงก็เลยจะหาชื่อเหมือนเป็นตัวแทนของเนและตาวผมก็เลยจะคิดไวๆได้แบบมันคือเรนคาวเนตาวเรนคาวใช่ครับแล้วทีนี้คำว่าเรนมันมีตัว e ใช่ไหมทุกคนจะสงสัยตอนนั้นผมอยู่ออสเตรเลียแล้วมันมีย่านหนึ่งที่ผมนั่งรถบัสผ่านทุกวันคือย่านเรนสแควร์ซึ่งมันเขียนแบบตัว e ผมคิดว่าเท่ดีก็เลยหยิบมาคำว่าเรนมาก่อนแล้วนึกถึงตาวก็คลาวเลยแล้วกันอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็มาแปะเป็นเรนคาวแล้วโอเคมูดเพลงมันดูซึมๆคาแรคเตอร์พอเรามันดูซึมๆมันก็ดูเข้ากับชื่อเมฆฝนนี้ด้วยครับก็เลยเป็นชื่อที่พวกเราชอบเนาะประมาณนี้ใช่ครับเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยมหาลัยครับเรียนที่เดียวกันที่ศิลปากรครับตอนนั้นก็เหมือนตาวมีวงอยู่ด้วยแล้วก็ตาวก็ชวนไปทำวงผมไปเล่นเบสตาวเล่นกีตาร์อยู่พอจบเรียนจบปุ๊บเหมือนวงแยกย้ายกันไปผมก็ไปต่างประเทศตาวก็ไปทำงานแก็บตรงช่วงที่ผมอยู่ต่างประเทศผมรู้สึกว่าอยากทำเพลงอีกแต่ว่าไม่อยากทำคนเดียวก็เลยลองทักไปคุยกับตาวดูครับแล้วตาวก็โอเคอยากมาทำด้วยก็เลยแบบยาวเลยครับมันไม่ได้แตกต่างไม่แตกต่างกันขนาดนั้นแต่ว่าแบบเหมือนและไม่เหมือนอยู่เช่นแบบอย่างเงี้ยมันโอเคมันอาจจะดูคล้ายแต่ผมดูสีมากกว่าตาวดูสีน้อยกว่าอะไรเงี้ยหรือผมใส่แดงมาตาวสีน้ำเงินจะมีความแบบเหมือนและไม่เหมือนอยู่ครับไม่น่าจะมีความจำกัดความอะไรขนาดนั้นแต่แบบผมมักจะเลือกไอเทมจากสมมติไปเดินตึกแดงใช่ไหมอยากได้เสื้อตัวไหนมันจะมีออร่าของเสื้อตัวนั้นออกมาผมก็จะตัวนี้แหละเป็นของผมของผมก็จริงๆเลือกจากความสบายเป็นหลักครับเพราะห้องนี้ก็ค่อนข้างจะหนาวก็เลยใส่เสื้อแขนยาววันนี้แต่กาข้างนอกก็คือไม่นับแต่ว่าจริงๆก็คือโคตรร้อนนะข้างนอกตอนนี้อาจจะเป็นแฟชั่นส่วนทางแล้วตอนนี้ใช่อาจจะเป็นแบบผมอาจจะแบบไม่ชอบแต่งอะไรเยอะมากครับก็คือแบบเน้นแมทสีอะไรประมาณอย่างนี้มากกว่าคือถ้าอย่างผมอะผมจะชอบเหมือนแบบอย่างเงี้ยลายหรือสีได้แต่ตาวอะมักจะแบบคลีนกว่าเรียบกว่าลายน้อยกว่าอะไรครับอ๋ออันนั้นเหมือนเป็นความฝันของมันเฉยๆครับใช่ฮะยังไม่เคยลองทำเป็นวอล์กเกอร์ครับเพราะว่าจริงๆแต่ก่อนก็เป็นคนชอบเที่ยวอะไรอย่างนี้อยู่แล้วฮะก็คือตอนนี้ด้วยแบบถ้ามีเวลาก็ชอบไปเที่ยวต่างประเทศชอบไปหาอะไรใหม่ๆทำที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยฮะก็เลยคิดว่าถ้าสมมติว่าเราแบบได้ทั้งเที่ยวด้วยแล้วก็เป็นวอล์กเกอร์แล้วก็หารายได้จากตรงนั้นได้ด้วยก็น่าจะเป็นอะไรที่สนุกอีกพาร์ทนึงของชีวิตเหมือนกันอะไรประมาณนี้จริงๆล่าสุดเพิ่งไปเกาหลีมาช่วงปีใหม่ฮะแต่ว่าที่อยากไปอีกรอบก็คือญี่ปุ่นนี่แหละครับแต่ว่าไปเมืองที่ยังไม่เคยไปอะไรเงี้ยฮะจริงๆยังไม่เคยทำบล็อกเลยฮะผมว่ามันต้องเป็นบล็อกที่เงียบมากเลยถ่ายบรรยากาศเหมือนพาชมเมืองเฉยอยากเป็นผู้กำกับโอเคช่วงปีที่แล้วเองมั้งครับแต่ตอนนี้ผมได้เป็นแล้วนะทำโปรดักชันอยู่แหละครับแล้วก็ทำแบบพวกกำกับ MV งานวิดีโอลูกค้าอะไรครับเรื่อยๆอย่างเมื่อคืนก็เพิ่งไปออกกองมากลับมา6โมงเช้าสนุกครับมีครับมีครับส่วนใหญ่อยู่ในช่อง Wake Studio อะไรครับก็มี MV ทำให้ศิลปินในค่าย Wake ครับมีหลายตัวอยู่ช่วงหลังๆมาจะเป็นผมกำกับสนุกทั้ง2พาร์ทเบื้องหน้าและเบื้องหลังชื่อเพลงว่าพาฟูมนะฮะเป็นซิงเกิลใหม่ของพวกเราเลนคาวครับมันมาจากคำว่าฟูมไฟล์ด้วยครับหมายถึงแบบตอนนั้นไอเดียของการตั้งชื่อ
เพลงนี้มันได้มาจากผมจะหาสักเพลงนึงให้แบบเหมือนเป็นเพลงเข้าของเลนคลาวครับแล้วผมนึกไม่ออกสักทีแต่แบบเหมือนนึกคำในหัวมาว่ามันจะมีเพลงไหนวะที่แบบพาให้เราฟูมไฟได้บ้างแล้วมันก็มาอยู่ตรงแบบพาให้เราฟูมไฟไอเดียนี้น่าจะหยิบมาทำเป็นเพลงได้เนาะแล้วก็เลยแบบลองเอามาตั้งก่อนแล้วก็เขียนได้จบทั้งเพลงเลยครับกลายมาเป็นเพลงพาฟูมเพลงนี้ถ้าเป็น MV เพลงนี้ผมไม่ได้กำกับแต่ว่าผมก็แบบแชร์ไอเดียเขาไปแล้วว่าอยากได้อะไรบ้างอยากทำอะไร MV เพลงนี้ไอเดียส่วนใหญ่จะเป็นพุ่มกับเขาคิดมาให้เลยครับเป็นเกี่ยวกับเพลงมันคือพาฟูมกลิ่นน้ำหอมใช่ไหมแต่ว่าสตอรี่ใน MV มันคือเป็นกลิ่นที่อยู่ในชีวิตประจำวันของความสัมพันธ์หนึ่งครับกลิ่นของคนรักกลิ่นตัวกลิ่นสบู่กลิ่นเสื้อผ้ากลิ่นยาสระผมที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเขาทั้งคู่อะไรครับใช่ครับแล้วก็จะเล่ากลิ่นให้เป็นภาพแล้วพอสุดท้ายก็เหมือนแบบทั้งคู่มีเหตุการณ์ที่ทำให้แบบต้องแยกจากกันไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วกลิ่นมันก็ยังติดอยู่ในความทรงจำของเขาทั้งคู่พวกเราเหมือนนี่ไงก็กลิ่นเมฆฝนไงกลิ่นแบบก่อนที่ฝนกำลังจะตกผมรู้สึกว่าความรักผมมันดูเทาๆอึมครึมเหมือนเมฆฝนกำลังแบบมาพอดีแล้วเพลงที่มันซิงกับเพลงของเลนคาวทั้งหมดเลยอยู่แล้วด้วยมันถึงแบบทั้งคาแรคเตอร์ผมซึมๆหรือแบบเพลงที่ออกมาก็ดูซึมๆคึมฟ้าคึมฝนคิดว่าจะเป็นกลิ่นเมฆฝนแต่ไม่รู้ของตากลิ่นเลยสำหรับผมน่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงตัวเก่าที่ไม่อยู่กับเราแล้วอะไรเงี้ยกลิ่นแชมพูของสัตว์เลี้ยงตัวเก่าที่ไม่ได้อยู่กับเราแล้วหรือว่ากลิ่นแบบใช่ครับประมาณนั้นความรักกันเหรอวะใช่ความรักละแต่รักสัตว์เลี้ยงโอเคใช่ถ้านั้นก็คือผมกลิ่นเดียวกันนะผมว่ากลิ่นเมฆฝนอยู่แล้วเนาะพวกเราจะเป็นไม่น่าเป็นกลิ่นอื่นได้ไม่ได้มีโกยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นนะผมแค่อยากอยู่บ้านเลี้ยงหมาเล่นกับหมาน่าจะแค่นั้นเลยแล้วก็แบบไปเที่ยวทะเลพาหมาไปเที่ยวเลยถ้าเป็นของเลนคาวครับก็คืออยากให้เพลงของเราอะเติบโตขึ้นไปเรื่อยแล้วก็มีแบบฐานแฟนหรือว่าคนที่ชอบเพลงเราอะเยอะขึ้นเรื่อยๆหรือว่าอาจจะแบบไปใช้เพลงของเราในชีวิตประจำวันเขามากขึ้นประมาณนี้เนาะถ้าในพาร์ทของวงใช่ก็จริงๆเราทำวงมาเราก็ต้องอยากให้คนรู้จักเรามากขึ้นอยู่แล้วครับแล้วก็หวังว่าสักวันจะได้แบบเหมือนแบบได้ไปออกไปเล่นในเวทีที่มันเราไม่เคยไปที่ไม่เคยไปมากขึ้นรู้จักคนมากขึ้นใช่ครับประมาณนี้จริงๆๆอยากลองไปต่างประเทศกันนะพวกเฟสติวัลฮอกกินแฟบฮอกกินแฟบหรือเราจะหวังไกลแบบโคเชล่าเลยป่ะไปด้วยแบบภาพลักษณ์ซึมๆที่ไปเล่นแบบซึมๆถ้าลองได้ไปเล่นก็คงจะเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดของพวกเรามากๆครับงานเมื่อปีที่แล้วครับที่ผมไปเล่นเปิดให้วงลัสมาครับแล้วก็เหมือนเป็นเวทีแรกของพวกเราด้วยก็เลยแบบยังจำความรู้สึกตอนนั้นได้อยู่เลยว่าเฮ้ยมันตื่นเต้นแค่ไหนแล้วก็มีโอกาสได้เล่นเปิดให้วงแบบวงที่มีชื่อเสียงกว่าเราเยอะอะไรเงี้ยมันจำความรู้สึกความตื่นเต้นตอนนั้นได้เลยจริงๆก็สำหรับผมก็คือประทับใจทุกเวทีนะครับแต่ว่าถ้าประทับใจที่สุดก็น่าจะเป็นอันเดียวกันก็คืองานเล่นเปิดงานพรอมของลัสที่ลิโดครับรู้สึกว่าแบบตอนนั้นคนดูเยอะมากๆแล้วแบบเลนคาวเพิ่งเข้าไปที่ค่ายเวเฟอร์แบบไม่กี่เดือนใหม่ๆเลยไม่กี่เดือนเลยฮะที่ค่ายก็ถามเราแบบสนใจไปเล่นเปิดให้ลัสไหมสนใจเล่นเปิดให้ลัสไหมอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าตกใจมากว่าทำไมเขาซีเล็กวงเราไปเนาะแต่ก็ขอบคุณที่แบบให้โอกาสพวกเราได้ไปอยู่ตรงนั้นดีใจมากๆครับครับก็ฝากเพลงใหม่ของเราเลนคาวด้วยนะครับชื่อเพลงว่าพาฟูมครับ YouTube Buffer Record นะครับติดตามพวกเราได้ทาง Instagram Facebook TikTok @raincowroom ครับผมฝากด้วยครับมีของตัวกันบ้างไหมมีผมNENOX ครับ NENOX Tao and Tao ครับ TAW แล้วก็ AND แล้วก็ TAW ได้ครับผมแค่สัมผัสเพียงกลิ่นน้ำหอมพาทุกเรื่องราวของเราให้กลับคิดมาว่าไม่มีเธอแล้วเป็นครับ